มะนาวสอนศิลป์ถูกจับตามองว่ารีเทิร์นรักเก่าค่ะดาราสาวมะนาวแฮปปี้คว้าเปิดโทที่อังกฤษพร้อมกับเผยให้ได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสถานะตัวเองกับหนุ่มตองกวินเป็นอย่างไรต้องบอกว่ายังไม่ได้รีเทิร์นรักนะคะแต่ใช้สถานะเพื่อนที่คอยให้กำลังใจกันค่ะบอกว่าถ้าใช่ยังไงก็หนีกันไม่พ้นหรอกดาราสาวมะนาวเปิดใจว่ากลับมาคุยกับกวินคนรักเก่าลุ้นใช้สถานะแฟนจริงหรือไม่เผยโมเมนต์ที่ก่อนหน้านะคะสวมกอดให้กำลังใจฝ่ายชายในงานศพที่คุณพ่อหนุ่มตองกวินเสียชีวิตนะคะล่าสุดนี้มีโอกาสอัปเดตถึงหัวใจเจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีคนคุยแล้วก่อนจะแง้มให้ฟังว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนุ่มกวินแฟนเก่านั่นเองค่ะส่วนมีโอกาสลุ้นรักใหม่ในอนาคตหรือไม่สาวมะนาวเผยถึงโมเมนต์ที่ดีต่อใจกับภาพสวมกอดให้กำลังใจฝ่ายชายนะคะว่ามันก็มีการคุยกันบ้างเราก็ให้กำลังใจกันคือมันมีคนคุยมากขึ้นหมายความว่าโอเคไปในทางที่เดียวกันยังคิดว่ายังไม่อยากที่จะเรียกว่าแฟนหรือว่ามีแฟนอีกครั้งนะคือโอเคเราเคยคบกันกับคนเก่าก็นานพอสมควรอย่างเงี้ยเขาเองก็รู้จักเรามานานมั้งเขาอาจจะแบบว่ารู้ว่าเราประมาณนี้พอด้วยสถานการณ์ต่างๆมันก็มีปรึกษากันเรื่องงานยิ่งแบบเขามีเรื่องคุณพ่อเราก็ยิ่งคุยกันเรื่องการรักษามากขึ้นตอนนี้บอกไปแล้วว่าโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องเงินโฟกัสเรื่องเงินกับการทำงานถ้าเงินกับงานมาเราเลี้ยงตัวเองได้เดี๋ยวความรักจะเข้ามาเองตอนนี้พูดชัดเจนแล้วว่าเราเองก็ต่างคนต่างให้กำลังใจคือนาวเองหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มันคงก่อนวันหนึ่งสมมุติว่าถ้าเขาเองนั้นอาชีพทำอาชีพนักบอลแล้วไม่ได้เป็นนักบอลแล้วเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเป็นยังไงหรืออะไรยังไงคือหลายๆอย่างค่ะณตอนนี้คิดว่าต่างคนต่างให้กำลังใจรีเทิร์นหรือเปล่าอันนี้ใกล้พวกพี่ไปติดตามกันเอาเองนะหนูว่าทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนเราโตขึ้นอายุเราโตขึ้นเราโฟกัสอีกอย่างนึงมันก็จะต่างคนต่างมุมมองแต่จะทำยังไงถ้าจะคบกันจริงก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมทกันเรื่องครอบครัวเรื่องอาชีพเรื่องการมองระยะยาวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยังไงก็เป็นกำลังใจให้เธอและหนุ่มกวินค่ะ